สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:38 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางอีวาแฮเกอร์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาวันนี้เวลา 8:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้จังหวัดสงขลาตำบลท่าชมวงอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาทรงเปิดอาคารสิริชีวาธรเพื่อเป็นอาคารสำหรับจัดบริการผู้พิการทางสติปัญญาอายุ 5-18 ปีซึ่งได้พระราชทานนามอาคารมีความหมายว่าอาคารที่เอื้อเฟื้อแก่ชีวิตอันเป็นมงคลและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสธประดับที่ป้ายชื่ออาคารมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดสร้างขึ้นเป็นอาคาร3ชั้นชั้น1มีห้องประทับรับรองห้องกายภาพบำบัดและห้องอเนกประสงค์ชั้น2มีที่พักผู้พิการเพศชายและห้องบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้พิการทางสติปัญญาอาทิห้องประเมินคัดกรองเด็กและก่อนเรียนกศน.เพื่อการพัฒนาการศึกษาต่อเนื่องในผู้พิการที่โตแล้วห้องเล่นมีกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และฝึกการอยู่ร่วมกันในสังคมห้องผ่อนคลายเพื่อความสงบให้คำปรึกษาผู้ปกครองและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมส่วนชั้น3มีที่พักผู้พิการหญิงและห้องประชุมศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้จังหวัดสงขลาสร้างขึ้นมาปี2559บนที่ดินบริจาคของนายวิทยาสิทธิรักษ์รวม26ไร่เศษเพื่อเป็นศูนย์ให้บริการด้านฝึกทักษะและอาชีพแก่ผู้พิการทางสติปัญญาและเป็นศูนย์นำร่องเพื่อขยายการบริการให้ครอบคลุม14จังหวัดภาคใต้ปัจจุบันมีเด็กและผู้พิการทางสติปัญญาอายุระหว่าง 5-55 ปีเข้ารับการพัฒนาทักษะต่างแบ่งเป็นพักค้าง187คนไปกลับ23คนและได้รับการจ้างงานจากองค์กรต่างๆ25คนศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้จังหวัดสงขลาอยู่ในความดูแลของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญาได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้จังหวัดสงขลาบัญชีเลขที่554-2461-665ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาสงขลาสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์074-395-000เวลา 10:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปกองพลพัฒนาที่4ค่ายรัตนพลอำเภอคลองหอยโข่งส่งติดตามการดำเนินงานโครงการทหารพันดีโดยกองพลพัฒนาที่4ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริเมื่อปลายปี2562เพื่อเป็นศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกและพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อนช่วยเพื่อนภาคใต้ตอนล่างขยายผลไปพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนผลิตพันธุ์ไก่กระดูกดำและพันธุ์ไก่กระดูกหางดำสำหรับอนุรักษ์และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อพระราชทานแก่ประชาชนนำไปเพาะเลี้ยงเพื่อบริโภคและประกอบอาชีพเริ่มกระบวนการผลิตและพระราชทานแจกจ่ายแก่ครัวเรือนและสถานศึกษาตั้งแต่ปี2563รวมถึงมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันยังสร้างกลุ่มเครือข่ายประชาชนและสถานศึกษารวม23เครือข่ายใน19จังหวัดพร้อมกันนี้กรมปศุสัตว์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายไก่สีวิชัยดำและขาวเพื่อใช้ในโครงการทหารพันดีกองพลพัฒนาที่4ทอดพระเนตรการทดลองการเสริมแหนแดงในอาหารไก่กระดูกดำเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารใช้แหนแดงทั้งกินสดและอบแห้งบดผสมในอาหารเนื่องจากมีโปรตีนสูงทดแทนอาหารข้นได้ประมาณร้อยละ5และช่วยลดต้นทุนค่าอาหารต่อมาประทับรถรางพระที่นั่งไปส่งเปิดร้านพัดพัด
สาขาโครงการทหารพันดีค่ายรัตนพลเป็นร้านพัดแห่งแรกในพื้นที่ภาคใต้กองทัพภาคที่4ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเพื่อจำหน่ายสินค้าของมูลนิธิชัยพัฒนาและสินค้าจากโครงการฟาร์มตัวอย่างและโครงการศิลปาชีพทอดพระเนตรโครงการฟาร์มกล้วยไม้ก่อสร้างเมื่อปี2561เพื่อเปิดค่ายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานของกำลังพลครอบครัวและประชาชนเป็นรายได้เสริมให้แก่กำลังพลและครอบครัวด้วยการจำหน่ายกล้วยไม้ทั้งดอกและกระถางปัจจุบันมีกล้วยไม้16สายพันธุ์ส่งพระดำเนินไปร้านกาแฟชายน้ำตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนและจำหน่ายเครื่องดื่มจากนั้นทรงเปิดศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนภาคใต้ตอนล่างดำเนินงานผลิตพันธุ์ปลานิลจิตรดาปลาตะเพียนขาวปลาหมอเทศและปลาสลิดสำหรับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อพระราชทานแก่ประชาชนนำไปเลี้ยงเพื่อบริโภคและจำหน่ายเพิ่มรายได้ได้ขอพระราชทานส่งมอบพันธุ์ปลานิลจิตรดาให้แก่ประชาชนตั้งแต่เดือนเมษายน2564จนถึงปัจจุบันแล้วส่งพระดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพ่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ให้ความรู้ศาสตร์พระราชาสร้างแรงบันดาลใจและนำไปใช้ประโยชน์ได้ดำเนินงานปลูกพืชผักตามฤดูกาลทำแปลงนาข้าวและปศุสัตว์ในพื้นที่ 4.5 ไร่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรโดยไม่ต้องรอน้ำตามฤดูกาลจากเขื่อนและอ่างเก็บน้ำด้วยการปรับพื้นที่ร้อยละ20-30สร้างเป็นพื้นที่รองรับน้ำให้เพียงพอต่อการทำเกษตรในพื้นที่ของตนโดยขุดสระน้ำทำโคกสร้างฝายชะลอน้ำขุดคลองไส้ไก่หลุมขนมครกสร้างคันนาให้มีขนาดใหญ่เพื่อปลูกพืชผักทั้งยังมีการเลี้ยงเป็ดไข่พันกากีแคมเบลแพะพันบอพันจำนาปารีและพันแองโกโนเบียลรวมทั้งกระบือซึ่งจัดแสดงวิถีชีวิตการเลี้ยงกระบือและการสนับสนุนการใช้งานในทางการเกษตรช่วยลดต้นทุนเป็นสถานที่ให้ความรู้เรียกว่ากาสอนนิเวศในการนี้พระราชทานหญ้าแก่กระบือและส่งฟังการกราบบังคมทูลรายงานมีค่ายทหารเข้าร่วมโครงการทหารพันดีจำนวน9ค่ายหน่วยทหารดำเนินการจำนวน12หน่วยเช่นที่ศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์พระราชทานค่ายรัตนพลจังหวัดสงขลานอกจากนี้ยังจัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนภาคใต้ที่ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรจังหวัดนครศรีธรรมราชและศูนย์ผลิตพันธุ์ไก่เบตงพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนภาคใต้ตอนล่างที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยจังหวัดปัตตานีโดยขอพระราชทานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกปร.ในการดำเนินงานจากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งไปโรงเรียนบ้านคลองหอยโข่งเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งที่กองพลพัฒนาที่4ได้ขยายผลโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยสู่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลโดยจัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าดำเนินการขุดบ่อเลี้ยงปลาขอพระราชทานพันธุ์ปลานิลจิตรดาจัดทำแปลงผักเพื่อให้มีผลผลิตสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันทั้งยังขยายผลไปยังโรงเรียนตามแนวชายแดนอีกจำนวน11โรงเรียนในจังหวัดสงขลาและพัทลุงเพื่อนำผลผลิตไปใช้สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนให้เพียงพอสร้างสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงพร้อมศึกษาเล่าเรียนทั้งนี้กองพลพัฒนาที่4ค่ายรัตนพลได้ดำเนินงานกิจกรรมต่างๆเพื่อเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแก่นักท่องเที่ยวแล้วในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ทหารพันดีกองพลพัฒนาที่4งานเนี่ยก็ได้ทดลองทำอะไรที่ยังไม่เคยทำว่าใช้ได้ไหมถ้าทำแล้วไม่ได้ผลดีก็เลิกถ้าทำอย่างอื่นไม่คือไม่จำเป็นจะต้องทำอยู่ถ้ามันไม่ดีแล้วก็จะได้คือให้มีทั้งอันที่ดีแล้วก็ทำต่อไปนี่เราก็ได้ทดลองหลายอย่างก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะฝึกหัดคือเด็กที่ก็ได้เห็นที่ว่าทหารไปช่วยทำเล้าไก่ทำขุดบ่อเลี้ยงปลาทำปลูกอาคารหอพักทำสร้างส้วมสร้างห้องน้ำสร้างส้วมทำห้องครัวทำอาหารพวกนี้ก็ยังคาดคายสนใจในงานพวกงานช่างก่อสร้างนี่ก็เป็นวิชาการอีกไปอีกอย่างหนึ่งที่จะมีประโยชน์ก็คิดว่าถ้าเรา
จะแก้ปัญหาตรงนี้ให้คนทำอะไรได้มีความสามารถหลายๆอย่างเวลานี้ไม่ใช่ว่าความสามารถอย่างเดียวจะพอมันก็จะต้องมีเพิ่มความสามารถใหม่ๆขึ้นมาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีทรงบรรยายพิเศษพระราชทานแก่คณาจารย์และนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เป็นวันแรกวันนี้เวลา 12:55 นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณท้องพระโรงตำหนักทิพพิมานตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงบรรยายพิเศษเรื่องภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งพระราชทานแก่คณาจารย์และนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2564จำนวน50คนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เป็นวันแรกวันนี้ทรงเริ่มการบรรยายในหัวข้อระบบภูมิคุ้มกันกับโรคมะเร็งซึ่งเป็นเรื่องการรักษามะเร็งด้วยการใช้ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยต่อสู้กับเซลล์มะเร็งในร่างกายโดยระบบภูมิคุ้มกันในคนปกติจะทำหน้าที่กำจัดเซลล์ที่กลายพันธุ์ทิ้งทำให้รอดพ้นจากการเป็นมะเร็งแต่ในคนที่ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอเซลล์ที่กลายพันธุ์ไม่ได้ถูกระบบภูมิคุ้มกันทำลายจะกลายเป็นมะเร็งได้ระบบภูมิคุ้มกันจึงมีบทบาทสำคัญในการปกป้องสุขภาพทั้งจากเชื้อโรคและมะเร็งซึ่งหากมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายระบบภูมิคุ้มกันจะถูกกระตุ้นเพื่อให้กำจัดสิ่งแปลกปลอมหรือเซลล์มะเร็งออกไปจากร่างกายดังนั้นการใช้ภูมิคุ้มกันต่อสู้กับเซลล์มะเร็งในร่างกายจัดเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคมะเร็งที่มีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยน้อยและยังช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าการรักษาด้วยเคมีบำบัดหรือการฉายแสงสายรังสีโดยระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายจะถูกแบ่งออกเป็น2แบบคือภูมิคุ้มกันที่ได้มาแต่กำเนิดและภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นภายหลังซึ่งร่วมกันทำงานเกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกันโดยระบบภูมิคุ้มกันสามารถจดจำเซลล์ของร่างกายที่ปกติได้และเมื่อพบสิ่งแปลกปลอมเช่นเซลล์มะเร็งเชื้อโรคจะส่งสัญญาณไปเรียกเซลล์อื่นในระบบภูมิคุ้มกันมากำจัดออกไปอย่างไรก็ตามหากการทำงานของภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอก็จะเป็นต้องใช้ระบบภูมิคุ้มกันที่มีความจำเพาะมากขึ้นซึ่งจะมีการพัฒนาความจำถึงการสัมผัสเซลล์แปลกปลอมนั้นมาก่อนทำให้เกิดการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อสัมผัสอีกครั้งนอกจากนี้ทรงยกตัวอย่างแอนติเจนของเซลล์มะเร็งหรือ Tumor Antigens ที่กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันโดยแอนติเจนเหล่านี้สามารถเป็นตัวบ่งชี้มะเร็งที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคและนำมาใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งต่อไปตลอดการบรรยายพระราชทานทรงนำเนื้อหาที่ได้จากการทรงมีพระวิริยะอุตสาหะเพียรพยายามศึกษาค้นคว้าและติดตามความก้าวหน้าทางงานวิจัยวิชาการทางด้านการรักษาโรคมะเร็งทั้งในคนและสัตว์มาประกอบในบทเรียนให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ในปัจจุบันทำให้นิสิตเกิดความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นนับเป็นพระเมตตาที่มีพระกรุณาธิคุณพระราชทานความรู้พื้นฐานแก่คณาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จนเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งอันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าด้านการรักษาโรคมะเร็งในคนและสัตว์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าถวายรายงานการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกรเวลา 15:09 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณตำหนักทิพพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระราชทานพระวโรกาสให้นายทองเปลวกองจันทร์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายชัยวัฒน์โยธคนรองอธิบดีกรมปศุสัตว์เฝ้าถวายรายงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกรโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณาจารย์และนักวิจัยร่วมเฝ้าด้วยซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับนโยบายสั่งการจากรัฐบาลให้เร่งแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกรโดยกรมปศุสัตว์มีการจำลองพื้นที่เสี่ยงเพื่อหาต้นเหตุการเกิดโรคอย่างเร่งด่วนนอกจากนี้มีการดำเนินยุทธศาสตร์หมูสะอาดพร้อมกับการจัดสุกรที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคระบาดและชดเชยความเสียหายแก่เกษตรกรทั้งรายใหญ่และรายย่อย
ซึ่งหลังจากนี้จะเป็นการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อยุติการระบาดและเร่งฟื้นฟูเกษตรกรโดยจะสนับสนุนพ่อแม่พันธุ์แก่เกษตรกรตัวอย่างด้วยการนำร่องเพาะเลี้ยงสุกรที่มีคุณภาพทดแทนที่กำจัดไปปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังขอรับรองสถานภาพเขตปลอดโรคจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาในอนาคตโอกาสนี้มีพระดำรัสเพื่อเป็นแนวทางการช่วยเหลือประชาชนแก่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาการเลี้ยงสุกรด้วยการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นเพื่อเป็นทางเลือกในการช่วยเหลือเกษตรกรคิดอะไรดีมือถือโคตอนนี้พวกที่ฟาร์มหมูก็ล่มเนี่ยก็ทำไม่ได้อีกงานเลยดังนั้นเขาก็จะต้องขอให้มีอะไรที่ทำให้เขามีกินถ้าโคเลี้ยงโคอาจจะใช้เวลานานคือหนูอยากถ้าเจอว่าเอาเป็นไก่ไหมเลี้ยงให้เลี้ยงไก่พันไข่อะไรแล้วก็ควบคู่กับการเลี้ยงปลาปลาทับทิมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอ9ทรงพระราชทานไว้ตัวนั้นนี่เป็นปลาที่เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายตัวก็โตกว่าปลานิลแล้วก็อร่อยคือว่าหมูจากสัตว์เนี่ยให้ลงน้ำไม่ได้เป็นอาหารของปลาจากนั้นทรงนำปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมบรรจุกล่องยังชีพพระราชทานจำนวน300ชุดอาทิข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อเชิญไปมอบกับประชาชนและเกษตรกรที่ประสบความเดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกรในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดละ100ชุดทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นที่ผ่านมาทรงนำข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมบรรจุกล่องยังชีพพระราชทานด้วยพระองค์เองไปแล้วจำนวน500ชุดทั้งนี้นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคสุกรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใยพร้อมกับทรงหาแนวทางและพระราชทานความช่วยเหลือในทุกด้านสร้างความปลื้มปิติแก่ผู้ประสบความเดือดร้อนเป็นล้นพ้นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1จังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้เวลา 18:10 นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1และชมรม To Be No. 1ซึ่งโรงเรียนได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ To Be No. 1มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งตั้งชมรมขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม2561ในรูปแบบพี่สอนน้องเพื่อนช่วยเพื่อนครูช่วยศิษย์อบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกจัดกิจกรรมต้านยาเสพติดเช่นดนตรีกีฬานันทนาการศิลปะทักษะอาชีพเข้าร่วมค่ายและกิจกรรมต่างๆส่วนศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีอาสาประจำศูนย์30คนให้คำปรึกษาการพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆร้องเต้นเล่นเกมฝึกสมองวาดภาพทำอาหารงานประดิษฐ์และทำภาพยนตร์สั้นส่งผลให้สมาชิกมีพื้นที่แสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัวดีขึ้นและได้รับการยอมรับจากเพื่อนและผู้ปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่2และมีผลงานคือโรงเรียนอุตรดิตถ์ต้นแบบระดับเพชรวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ต้นแบบระดับทองโรงเรียนอุตรดิตถ์ดารุณีรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่1วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่2โอกาสนี้เลขาธิการมูลนิธิ To Be No. 1เข้ารับพระราชทานเงินเข้าโครงการจากนั้นสมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเคยก้าวพลาดยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเข้าเฝ้าเพื่อขอพระราชทานคำแนะนำในการปฏิบัติตนโ
โดยได้พระราชทานกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต To Be Number One สำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์มีสมาชิก To Be Number One อายุ 6-24 ปี 27,440 คนมีอำเภอ To Be Number One ครบทุกอำเภอมีชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ครอบคลุมทั้ง7ประเภทผู้แทนพระองค์ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณพระบรมราชานุสรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปพระบรมราชานุสรณ์อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมวางพุ่งดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมจุดธูปเทียนถวายราชสักการะทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชถือเป็นวันประวัติศาสตร์อันสำคัญยิ่งที่ทรงได้รับชัยชนะจากการทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาณอนุสรณ์ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2135ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทยพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและศิลปวัฒนธรรมพระบรมเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่นั้นแผ่ไพศาลส่งผลให้แผ่นดินไทยร่มเย็นเป็นสุขทำให้มีประเทศไทยมาจบจนปัจจุบันและถวายพระสมัญญานามว่ามหาราชนอกจากนี้กองทัพไทยยังถือเป็นวันกองทัพไทยด้วยเพื่อตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ได้ทรงเสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องรักษาแผ่นดินไทยของเราให้อยู่มาจนถึงทุกวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานสิ่งของแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกรวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้ดาวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบความยากลำบากนี้รวมทั้งได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีมีพระดำริให้จัดกล่องยังชีพพระราชทานจำนวน300ชุดประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของที่มีความจำเป็นเพื่อเชิญไปมอบกับประชาชนและเกษตรกรที่ประสบความเดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดอุดรธานีจังหวัดละ100ชุดเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้เมื่อวันที่13มกราคม2565ทรงบรรจุสิ่งของลงกล่องยังชีพพระราชทานด้วยพระองค์เองและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญไปมอบแก่เกษตรกรที่เดือดร้อนในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาและทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดในสุกรอย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใยพร้อมกับทรงหาแนวทางและพระราชทานความช่วยเหลือมาโดยตลอดผู้ประสบความเดือดร้อนต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็นจำนวน500ชุดซึ่งการมอบผ้าห่มพระราชทานในครั้งนี้เป็นพระปณิธานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนและทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐานจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่เดินทางเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
พื่อมอบผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานซึ่งประชาชนในพื้นที่ต่างรู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความห่วงใยที่ทรงมีต่อชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ